สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันในลุคมือใหม่หัดแต่งหน้าในเวอร์ชั่น2นะคะแต่งหน้าไปงานด้วยตัวเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนค่ะอันนี้จะเป็นของ Bao It นะคะ Professional Makeup Setting Spray ค่ะราคาจะอยู่ที่295บาทค่ะสามารถใช้ได้ก่อนแต่งหน้าเพื่อบำรุงผิวใช้ได้หลังแต่งหน้าเพื่อช่วยล็อกเมคอัพให้อยู่ทนตลอดทั้งวันได้ด้วยนะคะแถมตัวนี้ยังบำรุงผิวด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจากต้นแมกโนเลียที่ช่วยการปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยนมีสารสกัดจากดอกบัวหลวงนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสมีชีวิตชีวาค่ะมีโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นพร้อมรักษาสมดุลน้ำในผิวค่ะหลังจากที่เราฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปนะคะผิวจะมีความชุ่มชื้นขึ้นค่ะตัวต่อไปที่จะลงนะคะเป็นของ Fenty Skin ค่ะที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยแล้วก็กันแดดด้วยนะคะใช้คู่กับแป้งลงรองพื้นของ Jazz Up ค่ะจะลงให้ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยค่ะ SPF 30นะคะทุกคนและก่อนที่เราจะลงรองพื้นเราจะต้องรอครีมบำรุงให้เซตตัวก่อนถ้าเราไปลงเลยเนี่ยหน้าเราจะเป็นคราบได้ง่ายนะคะวันนี้จะเลือกใช้รองพื้นแบบซองของเจ้านางค่ะใช้คู่กับแป้งที่เราลงบำรุงผิวไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องเช็ดออกนะทุกคนการลงแบบนี้นะคะจะทำให้รองพื้นบางเบาและก็มีความฉ่ำวาวค่ะตลอดว่าก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าถ้าคนรูขุมขนกว้างหรือว่าคนหน้ามันเนี่ยมันจะเห็นชัดแล้วก็เยิ้มเอาไม่อยู่นะคะสำหรับคนผิวมันนะคะจะต้องเซตแป้งอีกรอบค่ะแต่ถ้าใครผิวแห้งนะคะวิธีนี้เวิร์กมากจะได้ลุคงานผิวที่ดูฉ่ำผิวสวยสุขภาพดีค่ะหลังลงเสร็จนะคะจะมีความฉ่ำที่ผิวแล้วผิวก็จะดูสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมและก็ยังรู้สึกเบาสบายผิวด้วยนะคะเบาสบายผิวมากๆค่ะไม่รู้สึกถึงความหนักหน้าเลยจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงบนฟองน้ำไข่นะแล้วก็แทบลงบนผิวนะคะเพื่อให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันแนบไปกับผิวมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปจะลงคอนซีลเลอร์นะคะจะใช้ของ Anastasia สีที่2ค่ะใช้คู่กับแป้งหัวแบนๆของ Colourpop ค่ะจะใช้แป้งแตะที่คอนซีลเลอร์นะคะแล้วเราก็จะมากบบริเวณใต้ตาค่ะเราจะวาดกบบริเวณตรงที่มันมีรอยนะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าใต้ตาเนี่ยมันจะมีร่องตาแบบลึกๆดำๆอยู่ตรงนี้ก็จะระบายลงไปนะคะมาทำตรงร่องแก้มเพื่อทำให้ร่องแก้มมันตื้นขึ้นค่ะแต่อาจจะช่วยไม่ได้มากนะคะแล้วเราก็เอามากบตรงพวกรอยสิวค่ะทุกคนวิธีนี้มันก็จะช่วยได้แต่แนะนำว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยควรพอดีกับสีผิวของเรานะคะมันจะดีมากแล้วมันจะช่วยปกปิดได้ดีกว่าคอนซีลเลอร์ที่สว่างค่ะจะเกี่ยโดยการใช้ฟองน้ำค่ะค่อยๆแทบลงไปนะจะแทบให้ทั่วจนไปถึงเปลือกตาเลยนะคะจะมาเขียนคิ้วกันต่อโดยใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Bao It Trio Tip Eye Brow Pencil ค่ะแท่งนี้จะเป็นแบบ3สเต็ปในแท่งเดียวราคาจะอยู่ที่219บาทค่ะแท่งนี้จะมาพร้อมหัวฟองน้ำไว้เบนสีให้ทั่วเป็นธรรมชาตินะคะตัวเนื้อดินสอนะคะก็มีความนุ่มลื่นแล้วก็เขียนคิ้วไม่มีสะดุดเลยค่ะสีเขาจะมีความคมชัดมากนะและเราสามารถวาดเส้นขนคิ้วได้เส้นต่อเส้นเลยนะคะก่อนเขียนคิ้วจะใช้แปรงปัดขนคิ้วให้เรียงเส้นค่ะเวลาเขียนเราจะได้รู้ว่าเราควรเขียนตั้งแต่ตรงไหนนะคะเริ่มจากการวาดโครงคิ้วก่อนค่ะจะล่างตรงช่วงใต้ฐานคิ้วนะคะเริ่มจากกึ่งกลางคิ้วลากไปจนถึงหางคิ้วค่ะลากตรงจุดโก่งของคิ้วลงมาตรงจุดตัดบริเวณหางคิ้วค่ะจากนั้นค่อยวาดโครงตรงที่หัวคิ้วนะคะแต่เราจะไม่ล่างไปจนถึงสุดหัวคิ้วนะทุกคนไม่นั้นหน้าเราจะดุได้นะคะดินสอแท่งนี้นะคะหลอดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ฝึกเขียนคิ้วค่ะเพราะว่าตัวดินสอเนี่ยเขาจะเป็นหัวตัดนะคะมันจะทำให้ร่างโครงคิ้วได้ง่ายค่ะและยังมีตรงหัวฟองน้ำที่ช่วยเกี่ยคิ้วของเรานะคะให้มันฟูงขึ้นด้วยถ้าใครที่มีคิ้วอยู่แล้วนะคะแนะนำว่าให้ใช้ตรงหัวฟองน้ำเนี่ยในการเกลี่ยเท่านั้นเองค่ะเราก็จะได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติทรงคิ้วไม่แข็งหน้าเราจะไม่ดุค่ะลองสังเกตดูนะคะถ้าเราเขียนคิ้วเข้มเมื่อไหร่เนี่ยหน้าเราจะดูดุขึ้นมาทันทีและรู้สึกว่าเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนจากนั้นก็จะใช้ด้านหัวฟองน้ำนะคะมาเกี่ยคิ้วค่ะเกี่ยจากหางคิ้วนะคะไล่มาจนถึงหัวคิ้วค่ะเราจะทำการเกี่ยตรงหัวคิ้วให้มันฟุ้งๆนะคะห
หัวคิ้วจะต้องอ่อนกว่าหางคิ้วนะทุกคนเราจะเกลี่ยทั้งสองข้างเลยนะคะจะปัดขนคิ้วด้วยบราวอิดบราวชารอนลิปควิกแอนด์คาร่านะคะตัวนี้จะเป็นแบบ2หัวค่ะด้านแรกนะคะก็จะเป็นมาสคาร่าเปลี่ยนสีคิ้วค่ะอีกด้านจะเป็นปากกาเมจิกเขียนคิ้วค่ะจะเป็นสูตรกันน้ำนะคะตัวหัวแป้งก็จะเรียวเล็กแล้วก็สามารถวาดเส้นขนคิ้วได้เหมือนกันค่ะตัวนี้หลอดว่าติดทนในระดับหนึ่งเลยนะจะใช้ตรงมาสคาร่านะคะค่อยๆมาปัดเปลี่ยนสีคิ้วค่ะเนื่องจากคิ้วหลอดนะคะเป็นคนคิ้วสีดำแล้วก็อีกข้างนึงก็คือกันคิ้วแหว่งค่ะก็เลยจะต้องเปลี่ยนสีคิ้วเพื่อให้สีคิ้วมันดูซอฟลงนะถ้าไม่เปลี่ยนสีคิ้วอะตรงครึ่งแรกของคิ้วอะมันจะเข้มตรงช่วงหางก็จะดูอ่อนกว่าหลอดว่ามันดูแปลกไปนิดนึงนะคะเวลาปัดมาสคาร่านะคะก็จะปัดตรงหัวคิ้วให้มันตั้งขึ้นค่ะพยายามงัดมันขึ้นให้ได้นะคะทุกคนส่วนตรงกึ่งกลางคิ้วนะคะหลอดจะปัดตามแนวขนคิ้วเลยค่ะขนคิ้วไปทางไหนเราก็จะปัดตามขนคิ้วของเรานะยังไม่จบกับงานคิ้วค่ะจะใช้ Professional Makeup Brow Gift Set ของ Brow It กันค่ะราคา550บาทค่ะในเซตจะมีทั้ง Eyebrow แล้วก็ Eyeshadow นะคะมีทั้งหมด7เฉดสีค่ะตัวพาเลตจะเป็นทั้งที่เขียนคิ้วแล้วก็ Eyeshadow ค่ะแถมในตลับยังมีแว็กคิ้วตั้งให้เราด้วยนะคะทุกคนและในเซตยังมีดินสอเขียนคิ้วที่เขาแถมมาให้ด้วยทั้ง7เฉดสีนี้นะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลทั้งหมดเลยมีตั้งแต่อ่อนไปเข้มเลยนะคะเราจะใช้สีเข้มมาเติมคิ้วนะคะทุกคนเริ่มจากตรงหางคิ้วค่ะไล่เข้ามานะคะตรงใต้ท้องคิ้วทำแบบในคลิปเลยนะคะทุกคนค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพยายามถมๆตรงที่มันแหว่งไปนะคะตรงหางคิ้วเส้นขนคิ้วหลอดมันจะไม่มีเลยทุกคนมันจะมีเฉพาะตรงครึ่งหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเติมสีเข้มบริเวณตรงหางคิ้วค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวด้านแปรงนะคะมาวาดเส้นขนคิ้วค่ะตวัดขึ้นนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีเส้นเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะค่อยๆเติมไปในช่องที่มันแหว่งเห็นปะมันก็จะเริ่มเต็มขึ้นนะคะกับคิ้วของเราในคลิปนี้เราจะเน้นเขียนคิ้วเข้มตรงบริเวณหางคิ้วเพื่อให้สีขนคิ้วกับสีอายแชโดว์เนี่ยมันสม่ำเสมอกันขนคิ้วจริงจะได้ไม่ดูโดดจนเกินไปนะคะเติมหางคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บทรงคิ้วกันด้วยดินสอเขียนคิ้วที่เขาแถมมาให้ค่ะตัวนี้จะมี2หัวนะคะด้านนึงจะเป็นดินสอเขียนคิ้วอีกด้านนึงจะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเราชอบคอนซีลเลอร์ของเขามากเลยนะคะเพราะว่าเขาเก็บทรงคิ้วได้เนียบมากเลยค่ะเราจะเริ่มเก็บตั้งแต่ใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะลากไปจนถึงหางคิ้วเลยนะจากนั้นเราก็มาเก็บตรงปลายคิ้วค่ะเริ่มจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคอนซีลเลอร์แท่งนี้นะคะนอกจากจะเก็บทรงคิ้วแล้วเรายังเอามาปกปิดใต้ตาได้หรือว่าเก็บตรงช่วงขอบปากของเราได้ด้วยนะคะทุกคนพวกรอยสิวต่างๆก็เอามาแต้มได้ค่ะเราจะใช้แปรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์มาเก็บคิ้วอีกหนึ่งรอบนะคะพอใช้คอนซีลเลอร์เก็บทรงคิ้วนะคะเราก็จะเห็นทรงคิ้วจริงๆของเราเนี่ยชัดขึ้นมากเลยค่ะและมันจะดูคมขึ้นมากเลยนะคะใช้อายแชโดว์สีอ่อนสุดในพาเลตนะคะเอามาเชดดิ้งจมูกค่ะจะเริ่มล่างเส้นนะคะจากใต้ฐานคิ้วลงมาตรงสันจมูกค่ะแต่จะเว้นตรงกึ่งกลางสันจมูกเอาไว้นะคะจากนั้นล่างจากตรงปลายจมูกขึ้นมาค่ะตอนนี้จะเห็นว่าดั้งที่เราเชดดิ้งไว้เนี่ยเส้นแข็งมากนะคะเราจะใช้แป้งอีกด้านนึงเนี่ยเอามาเกลี่ยสีให้มันฟูงขึ้นค่ะพอเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะตรงสันจมูกของเราเนี่ยก็จะดูอ่อนลงแล้วเห็นไหมพอเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะจมูกของเราก็จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นค่ะสันจมูกของเราก็จะดูไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วค่ะเชดดิ้งดั้งเสร็จแล้วมาแต่งตากันนะคะวันนี้จะแต่งตาประมาณนี้ค่ะเป็นตาแบบโทนน้ำตาลเข้าได้กับทุกสีผิวแล้วก็สีลิปสติกเลยเริ่มจากการใช้สีน้ำตาลอ่อนสุดในพาเลตค่ะลงให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะทุกคนจะเริ่มลงอ่อนๆก่อนนะคะแล้วค่อยเติมทีหลังนะว่าเราต้องการเข้มแค่ไหนค่ะเราจะไม่ลงเข้มทีเดียวเพราะเวลาเละแล้วมันจะแก้ยากนะคะ
แต่งตาบนเสร็จนะคะเรามาเกี่ยใต้ตาล่างบ้างจะใช้ตัวแป้งอันเล็กๆนะคะใช้สีน้ำตาลตัวเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วจะลงเมลิสก้าเพอร์พิกเมนต์สีที่1นะคะ Snowflake ค่ะตัวนี้จะเป็นกิตเตอร์ที่วิงตาแตกมากค่ะใช้นิ้วลงกิตเตอร์ตรงหัวตาจนถึงกึ่งกลางตาค่ะจะใช้มือเกี่ยหรือว่าเราจะใช้แป้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเลยแต่ก็จะใช้ทั้ง2อย่างเลยนะคะพอเราลงไปเรียบร้อยแล้วเปลือกตาของเราก็จะมีประกายมากขึ้นแบบวิบวับสุดๆไปเลยค่ะใช้สีน้ำตาลช่องที่3ด้านบนนะมาคัดเบาๆบริเวณหางตาค่ะแค่นี้ตาเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วค่ะล็อกขนตาด้วยเจลปัดคิ้วใสของ Anastasia นะคะพอเจลแห้งแล้วเราค่อยดัดขนตาค่ะทุกคนจากนั้นจะใช้ Brow It Smooth and Slim Inner Liner นะคะสี Midnight ของ Brow It ตัวนี้เป็น Inner Liner ที่ชอบมากอีกหนึ่งตัวนะคะราคาประหยัดแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยค่ะจะทาตรง Inliner นะคะตามแนวขนตาค่ะจะเติมขนตาให้มันดูเต็มมากขึ้นนะทุกคนจะวิงตรงหางตาออกมาด้วยนะคะวิงเส้นบางๆพอนะใช้ตัวเมจิกที่เขียนคิ้วนะคะมาเขียนทับเส้นอินไลเนอร์อีกรอบค่ะพยายามให้ชิดกับขนตามากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะมาวิงหางอีกหนึ่งรอบค่ะการวิงหางของเรานะคะก็จะวิงแค่เส้นบางๆเท่านั้นค่ะใช้สีเข้มสุดในพาเลตนะคะมาเบลอตรงเส้นอินไลเนอร์อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้มันฟุ้งขึ้นค่ะและเอาที่เหลือนะคะมาทาใต้ตาล่างค่ะติดขนตาปลอมของเมลินดาเบอร์306อันนี้ก็จะเป็นเส้นแบบเรียงเส้นอย่างนี้นะคะเป็นแกนสีดำมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราติดไม่ชิดกับตรงขนตาจริงเราอ่ะมันจะเห็นช่องขาวๆง่ายมากเลยค่ะการติดนะคะจะวางทาบให้ชิดกับขนตามากที่สุดนะคะจากนั้นเราก็จะมาติดตรงหางตาค่ะแล้วก็มาติดตรงหัวตานะคะเวลาติดขนตาปลอมจะต้องติดตรงหัวตาแล้วก็หางตาให้แน่นๆหรือว่าใครเป็นไปได้ก็คือพกกาวติดขนตาไปเลยนะเพราะว่าตรงช่วงนี้มันจะหลุดได้ง่ายค่ะติดขนตาเสร็จปัดมาสคาร่าต่อค่ะจะปัดทั้งขนตาจริงแล้วก็ขนตาปลอมนะคะปัดให้มันรวมกันเลยค่ะทุกคนและก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะในคลิปคือไม่ได้ถ่ายเอาไว้ค่ะวันนี้ทาแก้มโดยการใช้ลิปของลากาใช้ทั้ง2สีนี้เลยนะคะในการทาค่ะลงสีเบจก่อนนะคะลงตรงหน้าแก้มแล้วใช้มือแทบๆค่ะมาต่อด้วยสีชมพูนะคะเราก็จะลงตรงหน้าแก้มเหมือนกันแล้วก็ใช้มือแทบๆเหมือนเดิมค่ะจะเสร็จทุกอย่างบนหน้าด้วยแป้งของ Q Paste Ivory Snow ค่ะใช้คู่กับแป้งปัดแป้งของ Supermum นะคะก่อนปัดจะต้องขอแป้งที่แป้งออกก่อนค่ะจะใช้วิธีการแท็บหรือว่าปัดผ่านเบาๆได้ถ้าใครต้องการหน้าแน่นก็ใช้แป้งกดๆๆย้ำๆได้นะคะพอลงแป้งแล้วหน้าข้างนึงก็จะแมตต์ไปทันทีเลยค่ะเราจะปัดให้ทั่วทั้งหน้าเลยเพราะว่าหน้าเราแต่เป็นคนหน้ามันถ้าไม่ลงก็คือไหลเยิ้มนะคะทุกคนจะปัดแก้มซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะด้วยตัวของเมลินดาสีที่1 Nude Peach ค่ะวิธีการปัดเราก็จะยิ้มออกมาให้เป็นแก้มลูกส้มนะคะเราก็จะปัดตรงนั้นไปค่ะน่าจะได้ดูเด็กลงหน่อยจะทาปากด้วยลิป2ตัวนี้ค่ะมีของลากาสแล้วก็ของ Maybelline แบบซองค่ะจะเริ่มลงลิปเบสของลากาสก่อนใครไม่มีสามารถใช้คอนซีลเลอร์ได้ค่ะใช้แป้งเกลี่ยสีลิปนะคะจากนั้นเราก็จะมาลงแบบซองต่อเริ่มจากการทาลิปข้างในปากก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใช้แป้งเกลี่ยให้สีมันฟุ้งขึ้นนะคะจากนั้นจะลงลิปอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้มันเข้มขึ้นค่ะส่วนปากบนวาดเป็นปีกนกค่ะเราจะใช้แป้งเกลี่ยลิปสติกอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนแต่เราจะไม่เกลี่ยแบบปาดไปนะเราจะใช้วิธีการแทบๆๆๆเอานะคะ
จะเก็บขอบปากด้วยคอนซีลเลอร์ที่เขาแถมมาให้นะทุกคนจะเก็บตรงช่วงขอบปากทั้งหมดนะคะทั้งปากบนปากล่างแล้วก็ตรงมุมปากด้วยค่ะเก็บเสร็จนะคะใช้แปรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์เก็บซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ปากมันดูเนียบขึ้นนะจะใช้ Color Pop Highlighter นะคะที่สามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวค่ะตัวนี้จะเป็นสีซอฟต์พิงค์จะลงที่ตัวเพื่อเพิ่มประกายนะคะเวลาโดนไฟจะได้ผิวสวยค่ะแล้วก็มาเพิ่มไฮไลท์ตรงกระจับปากบนนะคะตรงสันจมูกตรงคางค่ะ setting makeup ด้วย Brow It Professional Makeup Setting Spray นะคะก็จะลงให้ทั่วทั้งหน้าเลยนะเพื่อล็อกเมคอัพให้อยู่ทนตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้ดีมากทุกคนควรซื้อเลยค่ะหลอดเองก็ใช้แล้วชอบมากเลยทั้ง3ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ Eve & Boy Beautium Watson Shopee Lazada Convi Kmart Shop นะคะ Kmart Online หรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายค่ะการแต่งหน้าลุคนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะชอบกันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย